ผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงโดดเด่นมากๆเลยด้านการงานนะครับวันนี้นะครับใครที่ต้องไปทำงานร่วมกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใครที่เจ้านายเรียกไปคุยงานมอบหมายงานหรือแม้กระทั่งเรียกไปประชุมวางแผนด้านการงานต่างๆเนี่ยนะครับถือว่ามีความราบรื่นดีนะครับเราอาจจะได้รับการมอบหมายงานสำคัญหรือว่าเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับตรงเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่เขาจะมอบหมายงานเขาไม่ทำอ่ะนะครับคือว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรทำหรือว่าทำงานไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่มีความไว้ใจอ่ะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจให้เราทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็มีเกณฑ์อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็โอกาสสร้างผลงานก็มานะครับโอกาสสร้างผลงานนะครับพูดง่ายๆว่าได้รับมอบหมายงานมีเกณฑ์อย่างนี้แหละนะครับให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับก็จะมีผลงานที่ดีๆเข้ามาแล้วกันนะครับมีผลงานที่โชคมานะครับเรื่องงานเลยดีนะครับดีนอกจากนี้นะครับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรอื่นๆนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมการมอบหมายงานแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องไปติดต่อกับข้างนอกองค์กรไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะครับถือว่ามีข่าวดีเข้ามาด้วยนะมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าเช่นรอฟังผลรอฟังข่าวรอฟังการพิจารณาอะไรอยู่เงี้ยครับมีโอกาสดีๆยกตัวอย่างเช่นคนไปสมัครงานไว้แล้วถูกเรียกไปสัมภาษณ์เขามีความสนใจในตัวเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับในลักษณะนี้นะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจนะครับการค้าธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับจะได้รับการสนับสนุนครับจะได้รับการสนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอาจจะมีเพื่อนแนะนำนะครับหรือว่ามีคนที่รู้จักคุ้นเคยการญาติผู้ใหญ่ได้หมดแนะนำเรื่องของการค้าธุรกิจหรือแม้กระทั่งแนะนำลูกค้าเข้ามาก็ได้นะครับถือว่าดีบางคนมีลูกค้าอยู่แล้วเขาก็แนะนำลูกค้ามาให้เพิ่มบอกกันปากต่อปากนะครับมีการอ้างถึงตัวเราอะไรเงี้ยครับทำให้เราเป็นที่ไว้ใจมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินการเงินก็มีโชคดีอยู่เหมือนกันนะคนมันพุธเนี่ยจะหมุนเงินสะดวกมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับจะมีกระแสเรื่องเงินทองเข้ามานะครับมาจากความคุ้นเคยกันแหละมนุษยสัมพันธ์นะครับจะกับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงกับลูกค้าแรงต่างนะครับถือว่าดีจะนำมาซึ่งเงินทองและโชคลาภนะครับตรงนี้ใครที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นมีมิตรไมตรีนะครับมีความอบอ้อมอารีมีความจริงใจเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับคุณจะได้โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนในวันพฤหัสนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับจะต้องอาศัยโชคลาภนะครับโชคลางจากคู่รักเราหรือว่าคนในครอบครัวคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดด้วยนะครับถึงจะดีนะความรักก็ดีอยู่แล้วครับคนวันพุธเนี่ยจะไปติดต่อนะครับไปเจรจาตกลงกันเรื่องความรักนะครับจะไปเคลียร์ปัญหากันใครทะเลาะเบาะแว้งกันมานะครับจะไปง้อกันไปขอคืนดีกันเนี่ยเป็นจังหวะดีมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับดวงความรักก็จะมีความสุขแล้วก็มีความสมหวังครับคนโสดอยู่มีคนมาชอบนะครับมีเสน่ห์นะครับมีคนสนใจเราเป็นที่สนใจครับดวงความรักถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ